ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับ EA ชื่อ Godbase Shure นะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน EA ในคลังของ Thai Forex Factory นะครับข้อดีของ EA ตัวนี้นะครับก็จะมีการแก้เกมจากการเปิดมือหรือจากออเดอร์ที่ค้างจาก EA ตัวอื่นๆนะครับด้วยระบบ Thai FF นะครับ Thai TFF ก็คือ Thai Forex Factory Martingale นั่นเองเดี๋ยวThai Forex Factory Martingale เนี่ยจะพูดในคลิปวิดีโออื่นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างซับซ้อนนะครับข้อที่2นะครับเทรดมือด้วยโลจิกของยูเซอร์แล้วให้ GPS ปิดทำกำไรให้แก้เกมให้สมมติว่าใครมีโลจิกของตัวเองเช่น RSI หรือจะใช้จากอินดี้ตัวอื่นมาส่งสัญญาณแล้วเรากดออเดอร์เทรดมือลงไปเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องการจะวาง position TP วาง SL ก็ให้ GPS มีการปิดทำกำไรให้นะครับเพราะว่า TP ของ GPS เนี่ยมันจะมีเหตุมีผลนะครับสมเหตุสมผลดีกว่าในแต่ละคู่เงินเพราะว่า TP จะไม่เท่ากันนะครับบางคู่กินเยอะบางคู่กินน้อยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของหรือความผันผวนของคู่เงินนั้นๆ นะครับแล้วก็ข้อที่3นะครับทำงานแบบ multi pairนั่นก็คือการทำงานกับทุกคู่เงินรวมไปถึงทองด้วยนะครับข้อที่4ไม่เปลือง CPU เพราะ GPS นะครับติดตั้งตัว EA ลงไปใน MT4 ซึ่งอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ต่ออินเทอร์เน็ต24ชั่วโมงเพียงแค่กราฟเดียวนะครับสามารถที่จะเทรดคู่เงินอื่นๆได้ด้วยคือไม่ว่าสมมติว่าเราใส่ GPS ลงไปใน EUR USD นะครับเราไปเปิด GUUJAU NJ อะไรอย่างนี้คือ GPS ทำงานให้หมดนะครับสามารถจัดการออเดอร์ทุกออเดอร์ที่เป็นคู่เงินและทองให้หมดเลยนะครับข้อที่5นะครับมีระบบคัตลอสระบบคัตลอสเนี่ยค่า default ในพารามิเตอร์เนี่ยจะมีการแสดงให้ใช้อยู่มีพารามิเตอร์ให้ user ได้เซตอยู่นะครับก็เราสามารถที่จะเซตจุดคัตลอสของเราได้เช่นดอดาวทั้งหมดแล้ว 30% เราไม่อยากให้มันมากไปกว่านี้เรายอมคัดทิ้งเลยแล้วเรามาเริ่มปั้นใหม่นะครับเรียนรู้เราสามารถที่จะเรียนรู้ระบบของเราได้นะครับว่ามันผิดหรือถูกอะไรยังไงนะครับทำอะไรทำให้มันเกิดข้อผิดพลาดนะครับเพราะว่าเราจะมีเงินเหลือไว้ด้วยระบบคัดล้อนั่นเองนะครับข้อแนะนำนะครับควรมี Money Management ที่ดีนะครับไม่ควรโอเวอร์เทรดเพราะว่าอย่างที่เรารู้คือถ้าเราโอเวอร์เทรดเนี่ยแล้วเราผิดทางเนี่ยมาร์ติงเกลก็ทำร้ายเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการพิจารณาในเรื่องการเปิดออเดอร์หลอดออเดอร์แรกนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือ Money Management นั่นเองโอเคจากที่เราแบ็กเทสกันอยู่ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกด Buy Sell ไปพร้อมๆกันนะครับ Buy Sell เนี่ยปุ่ม2ปุ่มนี้มันจะมีอยู่ใน EA อยู่แล้วนะครับเอาไว้สำหรับให้ทุกคนที่มีการใช้ตัวนี้นะครับหรือมีโลจิกของตัวเองตอนแบ็กเทสเช่น RSI หรือสโตไปอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วเราก็กดบายดูซิอะไรทำนองนั้นนะครับมันก็จะมีการแก้เกมให้เรานะครับก็สามารถที่จะแบ็กเทสเพื่อให้เรารู้ว่าระบบที่เราเอามาใช้ในการเทรดเนี่ยมันมีความแม่นยำระดับไหนนะครับ ก็เท่าที่เห็นอยู่เมื่อกี้ buy sell เมื่อสักครู่ sell TP ไปแล้วนะครับส่วน buy ก็พึ่ง TP นะนั่นเองมันก็จะมีการเก็บทำกำไรให้เดี๋ยวทีนี้เรามาดูหน้าตาของเจ้า EA ตัวนี้บ้างนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับด้านขวามือจะเป็นinfo ที่แสดงผลทุกอย่างนะครับก็ไม่ว่าจะเป็น balance equity จำนวนออเดอร์ที่เปิดอยู่แล้วมีดอดาวเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับผมก็มาดูที่มุมซ้ายล่างบ้างมุมซ้ายล่างจะเป็นข่าวนะครับตารางข่าวจาก Forex Factory นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถเซตได้ด้วยนะครับว่าเราจะให้หยุดมาติงเกลไหมในช่วงมีข่าวเพราะเราไม่ต้องการให้มีความสุ่มเสี่ยงในการเปิดออเดอร์ผิดทางในช่วงข่าวนะครับผมมาที่กล่องตรงนี้หรือแดชบอร์ดของเรานะครับตัวแดชบอร์ดเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่า
ช่องนี้นะครับถ้าเราใส่คู่เงินเข้าไปเช่นช่องนี้ช่องแรกผมบังเอิญใส่ไปแล้วนะครับก่อนหน้าที่จะมาอัดวิดีโอนะครับแต่ใส่เป็น EUR USD ลงไปทีนี้การที่เราใส่ EUR USD ลงไปเนี่ยมันจะมีผลกับการหยุดมาร์ติงเกลของคู่เงินนี้ก็คือ God Bless Sure จะไม่ทำงานกับคู่ EUR USD นั่นเองหรือถ้าเราใส่ GBP ลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับช่องที่ตรงกลางนี่ใส่ GBP ลงไปแบบนี้นะครับ God Bless Sure จะไม่ยุ่งกับ GBP ทุกคู่เงินเลยนะครับ GB GU GJ GCSF GCAT GN อะไรพวกนี้นะครับ Martingale ของ God Bless Sure จะไม่ยุ่งเลยนะครับทีนี้เราจะเอาออกไงนะครับเราก็แค่เคลียร์ซิมนะครับเคลียร์ซิมตรงนี้นะครับโค้ดแพร์เนี่ยปุ่มดำๆมีนัยยะอย่างนี้ครับเราใช้มันอย่างนี้ได้เช่นถ้าเราเปิดคู่ EUR USD อยู่แล้วเราต้องการโค้ดออโค้ดคู่ของ EUR USD ทั้งหมดเราก็แค่โค้ดแพร์กดปุ่มเนี้ยโค้ดแพร์ลงไปนะครับ EUคู่อีกดออกหมดเลยในกรณีที่เราเล่นหลายคู่เงินนะส่วนปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับ Ford Volatility Filter นะครับถ้าเรากดปุ่มลงไปเนี่ยซึ่งนะครับมันจะเป็นสีเขียวมันหมายความว่ามันจะสวิตช์ระบบ Martingale ไปอีกชุดหนึ่งนะครับซึ่ง God Bless Sure มีระบบ Martingale 2ชุดก็คือชุดธรรมดา ครับชุดธรรมดานะครับอีกชุดหนึ่งที่มีการเพิ่มเอาระบบมาร์ติงเกลธรรมดาเนี่ยมีการเพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ใช้กรองในเรื่องของโวไทหรือความผันผวนของตลาดเข้าไปกรองออเดอร์ก่อนที่จะเข้าออเดอร์นะครับตรงนี้มีเอาไว้ทำไมนะครับมีเอาไว้ในกรณีที่เราสามารถที่จะพิจารณาแล้วเฮ้ยเราเสี่ยงสมมติว่ามีนอนฟาร์มมาเนี่ยเทโลนะครับของ USD เราก็กดก่อนมันตลาดจะเปิดก็แล้วหมายถึงว่าข่าวจะออกเราก็กดนะครับมันก็จะสวิตไปใช้ตัวกรองก่อนนะครับเผื่อในกรณีที่ผิดทางนะครับเช่นเราเปิดบายอยู่เงี้ยแล้วข่าวมันทำให้กราฟลงนะครับมันก็จะกรองก่อนว่าถึงจุดที่บทโลว์วอลุ่มหรือยังมีคนเล่นน้อยหรือยังหรือจุดกลับตัวหรือยังแล้วมันค่อยเข้าออเดอร์นะครับ เราจะเปิดไว้ตลอดเวลาไว้ได้ไหมมันก็เซฟตี้ดีนะครับแต่ว่าในช่วงภาวะปกติเนี่ยมันก็ใช้ระบบมาร์ติงเกลปกติดีกว่ามันจะทำกำไรได้ง่ายกว่านะครับเอาไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินเช่นเราเปิดสู้ข่าวอะไรทำนองนี้หรือจะมี election วันหรือมี election พวกวันพฤหัสอะไรอย่างงี้เราก็เปิดตั้งแต่วันพุธไว้ก็ได้นะครับส่วนการอธิบายพารามิเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมีคู่มือให้นะครับว่าจะใช้พารามิเตอร์แต่ละตัวยังไงโอเคมาถึงปุ่มสุดท้ายนะครับปุ่มโค้ดออตรงนี้เห็นไหมครับสีชมพูตรงนี้นะครับ ถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยออเดอร์ทุกออเดอร์ที่เราเปิดอยู่ทั้งหมดจะมีการโค้ดทั้งหมดเลยคือล้างกระดานเลยนะครับไม่มีออเดอร์ค้างไว้แน่ๆนะครับผมก็สำหรับ God Bless Sure ก็มีการอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ